ประเด็นหนึ่งนะที่เรายังคุยกันต่อเนื่องครับเนื่องจากว่าคุณชานนท์ขุมทรัพย์นะครับลงพื้นที่ไปที่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแน่นอนครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะทราบข่าวดีว่าเป็นพื้นที่รับน้ำแต่ว่าเราก็มีความเป็นห่วงชาวบ้านครับที่เขาอยู่กับน้ำท่วมขังมานานกว่า2สัปดาห์แล้วแล้วก็ต้องการนะฮะที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปเยียวยาและดูแลพวกเขาด้วยนะครับติดตามจากรายงานของคุณชานนท์แล้วก็มาคุยกันต่อนะครับครับคุณธีรเดชคุณธีรรัตน์และคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ในพื้นที่บ้านโรงนาหมู่8ตำบลน้ำเต้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่มาไม่ได้มาติดตามเพียงสถานการณ์น้ำท่วมเท่านั้นนะครับแต่เรายังนำถุงยังชีพมามอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ผู้ช่วยเหลือพวกเขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมกับทีมงานไทย PBS นะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำนันผู้ใหญ่บ้านและปลัดอำเภอครับลงพื้นที่มามอบถุงยังชีพจากพมจ.พระนครศรีอยุธยาและถุงยังชีพจากมูลนิธิไทย PBS โดยคุณไขแสงศักดานะครับจำนวนกว่า150ชุดแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่8จำนวนทั้งหมด154หลังคาเรือนโดยวันนี้ครับระดับน้ำในพื้นที่ลดลงเหลือประมาณ1เมตรเศษๆนะครับแต่ชาวบ้านก็ยังต้องใช้เรือในการสัญจรออกจากบ้านมายังถนนสายหลักเพื่อเดินทางออกไปทำงานส่วนคนที่อยู่ที่บ้านในขณะนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุและเด็กซึ่งคนในพื้นที่แม้จะทำใจเอาไว้แล้วนะครับว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมทุกปีแต่ก็มองว่าถ้าน้ำไม่ท่วมเข้ามาในพื้นที่จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับก็ยายก็เดินไม่ค่อยได้ต้องใช้สี่ขาต้องมีเด็กคนต้องยกคอกมาลงเรือแล้วก็พายไปนู่นแล้วก็ช่วยจับเรือดึงมือขึ้นแต่หน้าแรงเราก็ไม่ต้องนะก็เดินไปเรื่อยๆไปคุยบ้านโน้นบ้านนี้ก็มั่งก็ไปที่แค่ในหมู่นี่ที่อื่นไม่ได้ไปไหนก็มันยังเดินเหินตอนไปนู่นไปนี่ได้แต่พอน้ำท่วมไปไหนไม่ได้ช่วยคือว่าไม่ให้น้ำท่วมดีกว่าทำไงก็ได้ให้น้ำไม่ท่วมก็จะให้ทำยังไงดีเลยที่จะไม่ให้น้ำท่วมไม่รู้ยายก็ไม่รู้นะไอ้เรื่องนี้สำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์ของมีค่าและสัตว์เลี้ยงครับชาวบ้านนำขึ้นมาไว้บนถนนซึ่งมีลักษณะเป็นคันดินสูงกว่าพื้นที่รับน้ำนะครับโดยมีเต็นท์และผ้าใบสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นพร้อมกับจัดเวรยามคอยดูแลทรัพย์สินให้ตลอดทั้งวันนะครับจนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติแม้ว่าคนบางบานจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับน้ำได้ก็ตามนะครับแต่สิ่งที่พวกเขาสงสัยก็คือทำไมครับหน่วยงานราชการจึงไม่ปล่อยน้ำเข้าสู่ทุ่งต่างๆซึ่งล้อมรอบอยู่เพื่อช่วยลดระดับน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครับทุกบ้านต้องมีเรือทุกบ้านปลูกใต้ถุนสูงหมดวิถีชีวิตอยู่แล้วถ้าปีไหนไม่ท่วมนี่แปลกว่าจะทำไมปีนี้น้ำไม่ท่วมปีนี้จะมีน้ำทำนากันไหมก็ตอนนี้ไม่มีสนชมาดูแลชลประทานอีกทีชลประทานเขาบอกว่าสนชยังไม่ให้ปล่อยต้องรอน้ำสูงพีคสุดถึงจะปล่อยเขากลัวดีเวลาพอเขาปล่อยมา 2,000-2,200 แล้วไม่รู้จะเอาน้ำไปเก็บไว้ที่ไหนการคิดของเขาคือว่าต้องการพอปล่อยมาปุ๊บแล้วให้เข้าทุ่งแต่อย่างเรานี่ว่าปล่อยมาเท่าไหร่ที่เขาเกี่ยวแล้วก็ปล่อยเข้าไปเลยเอาไปเก็บไว้มั่งเพื่อแบ่งเบาคนที่อยู่นอกคันอย่างพวกเราอยู่นอกคันสิ่งสำคัญครับคุณผู้ชมที่เราต้องติดตามกันก็คือหลักเกณฑ์การเยียวยาชาวบ้านในพื้นที่ครับโดยเมื่อวันที่8ตุลาคม2567คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มเพิ่มเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับกันมาสำรวจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งที่มีทะเบียนบ้านและไม่มีทะเบียนบ้านนะครับแต่ต้องได้รับความเดือดร้อนจริงๆโดยจะจัดทำประชาคมในทุกหมู่บ้านครับให้ประชาชนรับรองว่าผู้ร้องขอเรื่องมานั้นได้รับผลกระทบจริงตามหลักเกณฑ์หรือไม่ก่อนที่จะส่งรายชื่อไปยังอำเภอโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบนะครับจากนั้นจึงส่งต่อไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งขณะนี้ครับเรื่องไปถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาแล้วครับ
สำหรับจุดที่ผมยืนอยู่ขณะนี้ครับคุณผู้ชมถ้าสังเกตนะครับระดับน้ำจะสูงประมาณหัวเข่าของผมแต่ด้านหลังครับเป็นถนนซึ่งแห้งแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเนี่ยยังสูงขึ้นท่วมพื้นผิวของถนนด้านหลังผมอยู่นะครับแต่ระดับน้ำลดลงเมื่อช่วงเช้าถัดขึ้นไปครับก็จะเป็นคันดินถนนยกสูงนะครับซึ่งชาวบ้านนำรถยนต์รถจักรยานยนต์สัตว์เลี้ยงขึ้นไปพักไว้ด้านบนส่วนด้านหลังของคุณผู้ชมครับห่างไปไม่ถึง50เมตรจะเป็นแม่น้ำน้อยนะครับซึ่งแม่น้ำจากแม่น้ำน้อยเนี่ยล้นเข้ามาในพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ขณะนี้คุณผู้ชมครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยระดับน้ำในพื้นที่จากการที่ผมสอบถามชาวบ้านนะครับก็พบว่าระดับน้ำลดลงเรื่อยๆสถานการณ์ดูดีขึ้นเป็นลำดับครับก็คาดว่าอีกไม่นานอาจจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้แต่อย่างไรก็ตามครับชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมนี้ต่อเนื่องไปยังต้นเดือนพฤศจิกายนครับและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับครับขอบคุณมากนะครับคุณชนนท์ครับเป็นข้อมูลนะให้กับผู้ชมนะฮะได้พิจารณาครับเพราะว่าจุดนี้เกาะเมืองก็รับมือได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วในขณะที่คุณชนนท์ก็ไปสังเกตการมาชาวบ้านบอกมาว่าน้ำค่อยๆลดลงก็สอดคล้องกับที่เราเห็นกับตาว่าน้ำลดลงจริงๆนะฮะคุณผู้ชมค่ะต้องย้ำคุณผู้ชมแบบนี้ว่าคุณชานนท์เนี่ยไปรายงานอยู่ในจุดนอกคันกั้นน้ำค่ะแต่ว่าจะอยู่ข้างในหรือว่าอยู่ข้างนอกดูแลไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้เชิญแขกมา4ท่านมาพูดคุยประเด็นนี้กันค่ะเกี่ยวกับเกณฑ์เยียวยาค่ะท่านแรกค่ะเป็นตัวแทนของชาวนาในพื้นที่นะคะคุณทิติวัฒน์กลีบมาลัยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านที่2ค่ะคุณปวีณาทองสกุลพันธ์ค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะท่านที่3ค่ะคุณสมทรงพันเจริญวรกุลค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะและท่านสุดท้ายค่ะว่าที่ร้อยตีสมทรงสัพพะโกศลกุลค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีทั้งสี่ท่านค่ะสวัสดีครับเริ่มต้นคุยจากพี่ทิติวัฒน์หรือว่าพี่ไผ่นะคะพี่ไผ่ค่ะวันนี้มาในสองฐานะละกันในฐานะของตัวเองก่อนเป็นชาวนาที่ได้รับความเสียหายกับในฐานะที่สองต้องมาสะท้อนภาพรวมกันด้วยว่าเพื่อนๆที่ทำเกษตรทำนาเสียหายด้วยไหมเสียหายแบบไหนเชิญค่ะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านกรมชลประทานหรือสทนช.นะครับปีนี้นะครับที่ได้ช่วยกันนะครับบูรณาบูรณาการร่วมกันนะครับช่วยกันจัดสรรน้ำทำให้พี่น้องชาวนาที่อยู่ในคันกั้นน้ำนะครับได้รอดพ้นนะครับปีนี้นะครับปีนี้รอดพ้นไม่เสียหายนะครับตรงนี้นะครับคุณต่อหน้าคือในคันเนี่ยคือไม่เสียหายเพราะเราเก็บเกี่ยวทันใช่ครับเพราะเราเก็บเกี่ยวทันเพราะช่วงเก็บเกี่ยวทันแต่ล่าช้านะครับเก็บเกี่ยวทันแต่ล่าช้าเนื่องจากช่วงเดือนสิงหาช่วงเดือนพฤษภานะครับเนื่องจากน้ำแล้งครับช่วงน้ำแล้งทำให้พี่น้องชาวนาทำล่าช้าตอนนั้นไม่มีน้ำทำนาใช่ครับช่วงนั้นช้าก็มาเลื่อนเอาทำช่วงมิถุนาทำให้เก็บเกี่ยวก็ล่าช้าลงมาจน30กันยายนครับถึงจะเก็บเกี่ยวเสร็จถึงจะผ่านน้ำเข้าทุ่งได้นะครับก็เมื่อกี้ได้ดูทางคนในคันนอกคันกั้นน้ำก็เขาก็เรียกร้องว่าทำไมไม่ปล่อยให้น้ำเข้าทุ่งทำไมไม่ปล่อยน้ำเข้าทุ่งเพราะทำให้คนในคันกั้นน้ำเขาเดือดร้อนทางพี่น้องชาวนาที่อยู่นอกคันก็อยู่ในคันกั้นน้ำเขาอยากรับนะครับเขาอยากรับน้ำนะไม่ใช่ว่าเขากลัวแต่ที่เขายังรับไม่ได้ก็คือเนื่องจากเขายังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จครับเพราะข้าวเขาลงไปอยู่ในทุ่งเนี่ยเหลืออยู่ช่วงนั้นอยู่ประมาณ 50-60%นะครับที่มีปัญหากันอยู่ช่วงนั้นนะครับก็เรียกร้องกันอยู่ว่าขอเลื่อนแล้วก็ทางผมก็เป็นในฐานะตัวแทนชาวนาก็ได้ทำหนังสือทำเรื่องแล้วก็ไปยื่นกับสำนัก12นะครับบรมธาตุนะครับที่ให้ชะลอการปล่อยน้ำเข้าทุ่งครับเลื่อนไป30กันยานะครับจนเลื่อนไป30กันยาพอเก็บเกี่ยวเสร็จตอนนี้เราก็ให้เขาปล่อยเข้าไปเลยตอนนี้น้ำข้างนอกลดแต่ในทุ่งขึ้นนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ครับกำลังขึ้นอยู่เรื่อยๆครับแล้ววันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของคนในคันถูกต้องไหมฮะครับในวันนี้คือเราต้องการให้น้ำเข้าทุ่งเข้าทุ่งครับใช่เพราะว่าเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะใช่ครับแล้วล่าสุดคือว่าน้ำเข้าไปแล้วหรือยังฮะเข้าแล้วครับตอนนี้กำลังเข้าแล้วกำลังขึ้นอยู่เรื่อยๆครับกำลังขึ้นอยู่เรื่อยๆและคือเราต้องการให้มันเป็นอย่างนี้อยู่เพื่อที่จะช่วยคนนอกคันด้วยไหมหรือว่ายังไงฮะครับก็พอเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็อยากให้
ข้าไปอยากช่วยคนนอกคันตั้งแต่30กันยาแล้วผมก็พยายามเรียกร้องให้ทางกรมชลประทานนะครับได้ผ่านน้ำเข้าไปเลยนะครับทางพี่น้องชาวนาพร้อมรับพร้อมรับอยู่แล้วใช่ไหมครับช่วงนั้นทางพี่น้องชาวนาอยากให้น้ำท่วมอยู่แล้วค่ะในเมื่อน้ำท่วมทุ่งเนี่ยข้าวฤดูต่อไปเนี่ยมันจะดีมากนะครับมีแร่ธาตุเข้าไปลงต่างๆนานาเนี่ยพี่น้องชาวนาชอบไม่ใช่ไม่ชอบนี่เดี๋ยวแสดงว่าคือเราก็เห็นใจคนที่อยู่นอกคันด้วยใช่ไหมที่ว่าเขาได้รับผลกระทบอยู่ใช่ครับเราเห็นใจอยู่แล้วนะครับเราเหมือนกับพี่น้องกันติดกันแล้วสมัยก่อนๆเราก็จะทะเลาะกันทุกปีครับเวลาน้ำมาเนี่ยเสนาทางนอกคันกับในคันไอ้ทางอยู่นอกคันก็อยากจะให้ผ่านน้ำเข้านอกคันไอ้นอกคันก็ไปขอร้องว่าอย่าเพิ่งเข้าเพราะยังเก็บเกี่ยวกันไม่หมดเรื่องของเรื่องมันอยู่แค่ตรงนี้เองก็จะพาม็อบไปปะทะกันทุกปีจำได้และเป็นข่าวทุกปีทุกปีถ้าหากจะแก้ไขปัญหาเอาแบบชาวนาไม่ทะเลาะกันวินวินทั้งคู่หรือว่าเห็นใจซึ่งกันและกันพี่ไผ่มองว่าต้องแก้ยังไงคะครับก็มาเนี่ยปีนี้ก็จะมีภาคประชาชนนะครับก็มีกลุ่มก็มีทางผมมีตัวแทนผักไห่มีตัวแทนบางซ้ายมีตัวแทนบางบานนะครับได้มาจับกลุ่มกันนะครับมาก็ปรึกษากันว่าเราไปสู้กันในทิศทางเดียวกันก็ช่วยกันว่าเราก็ไปชี้แจงให้ทางนายคันเขารู้ว่าเรามีปัญหาตรงนี้นะเรายังเข้ามาไม่ได้ครับเขาก็เข้าใจเพราะก่อนนั้นเขาไม่เข้าใจเลยเพราะเขาไม่รู้เลยว่าพื้นที่ข้างล่างทำไมไม่รับเขาวิ่งอยู่ชายถนนเขาก็เห็นว่าเก็บเกี่ยวแล้วทำไมไม่เข้าแต่เข้าไปลึกๆข้างในอ่ะมันเยอะมากเพราะเขาอยู่ลึกเขาไม่ได้น้ำช่วงทำเขาก็ต้องรอให้ข้างในเก็บเกี่ยวก่อนก็จนมาคุยกันแล้วก็พาเขาไปดูพื้นที่กันอะไรกันเขาก็เข้าใจมาตอนหลังก็เรื่องนี้ก็เริ่มเบาไปนะครับเราก็ไปสู้กันเรื่องการกระจายน้ำให้ทางกรมชลได้กระจายน้ำออกไปต่างๆครับนะครับเพราะทุ่งรับน้ำบ้านเราเนี่ยมันมีอยู่ตั้งแต่7ทุ่งนะครับแต่การรับน้ำจริงๆอ่ะไปกี่ทุ่งฮะได้กี่ทุ่งไหมรู้ไหมได้กี่ทุ่งฮะผมถามชลประทานชลประทานก็ไม่ค่อยตอบเมื่อกี้ไปซะแล้วลืมถาม พี่ก็ไม่บอกผมจะได้ถามให้เวลาน้ำมาเยอะๆจริงๆเนี่ยการที่จะจัดสรรแผ่ไปช่วยกันเนี่ยน้อยมากนะครับจะรับกันจริงๆได้อยู่2 3ทุ่งนะ2 3ทุ่งก็จะหนักเป็นบางทุ่งอีกครับนะครับจะหนักเป็นบางทุ่งโซนผมทางทุ่งเจ้า7เนี่ยช่วงนั้นรับหนักก็หนักมากเลยหนักจนไม่มีที่อยู่กันนะครับเพราะเวลามาปีนี้เราสู้ทางท้ายห้ามปิดช่วยระบายกันไปส่งต่อกันไปเหมือนส่งไม้ต่อกันไปอ่ะมันก็ปีนี้ทำให้รอดนี่เสียงว่าเป็นการสร้างโมเดลภาคประชาชนขึ้นมาใช่ครับเคยไปถอดบทเรียนที่ไหนบ้างหรือยังฮะที่แรกที่นี่เลยไหมฮะก็ที่นี่แหละครับที่นี่เลยใช่ไหมครับเพราะเราก็ได้แต่คุยกันอยู่ในกลุ่มประชาชนคุยกันใช่แล้วมีหน่วยงานไหนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมฮะตอนที่คุยตอนนี้ไม่มีก็มีภาคประชาชนอย่างเดียวเลยที่เราระดมกันแล้วเราก็จะกำลังจะจัดตั้งกลุ่มเพื่อรักษาตรงนี้ครับจึงสำเร็จถึงว่าพี่ก็เลยทำหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ครับตอนนี้คนในคันก็พร้อมรับน้ำแล้วพร้อมครับฉะนั้นบทเรียนในวันนี้คือความร่วมมือการบูรณาการร่วมกันในการบริหารน้ำนะถามปอพอกันหน่อยท่านคะขอความรู้ในรายการหน่อยค่ะโดยปกติแล้วเอาเรื่องเกณฑ์เยียวยาเลยนะธงวันนี้เราเกณฑ์เยียวยานะท่านคะนอกคันกับในคันเยียวยาเท่ากันไหมแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะค่ะณตอนนี้นะคะตามมติครม.เนี่ยนะคะอย่างที่ท่านพิธีกรบอกแล้วนะคะว่าตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยปรับเรื่องการเยียวยาเนี่ยทุกคนได้9คันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนอกคันหรือในคันนะคะซึ่งของเราเองเนี่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งได้รับผลกระทบครัวเรือนได้รับผลกระทบเนี่ย 30,000 กว่าครัวเรือนนะคะเมื่อวานนี้เราประชุมแล้วนะคะผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือระดับจังหวัดไปแล้ว 18,885 ครัวเรือนนะครัวเรือนละ 9,000 ก็ตีเป็น169ล้านกว่าบาทนะซึ่งเราส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วนะคะที่ครัวเรือนที่รับผลกระทบคาดว่าอาทิตย์หน้าผู้เดือดร้อนก็จะได้รับความช่วยเหลือนะคะก็อันนี้ทางมีการเยียวยาแล้วส่วนในเรื่องของทุ่งรับน้ำนะคะที่ว่าอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะแล้วคนอยุธยาเนี่ยก็ต้องมีการชดเชยมากกว่านะในทุ่งรับน้ำเนี่ยอันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะท่านนิวัฒน์ลุงสาครนะคะได้ทำหนังสือไปถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วว่าคนอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำคนที่อื่นเนี่ยเขาทำนากันได้12เดือนทั้งปีแต่คนอยุธยาได้แค่6เดือนเท่านั้นผู้เสียสละใช่ค่ะทำยังไงจึงจะให้
ื้นที่รับน้ำของเราเนี่ยหรือว่าประชาชนอยู่ในพื้นที่รับน้ำเนี่ยได้เงินชดเชยมากกว่าที่อื่นค่ะมีการส่งเรื่องไปที่หน่วยเหนือแล้วหรือยังฮะส่งแล้วค่ะท่านผู้ว่าเป็นผู้ลงนามเองอ๋อเพิ่งลงนามไปใช่ส่งไปแล้ว2รอบแล้วค่ะ2รอบนะฮะค่ะใช่อยากให้มีรอบที่3ตั้งแต่ปี65แล้วค่ะตั้งแต่ปี65ใช่คือชาวนาเขาก็มีความหวังใช่แล้วนอกเหนือจากการให้เงินแล้วในการเยียวยามีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยฮะก็เมื่อเสร็จจากมติครม.แล้วนะคะก็ถ้าน้ำมันลดลงไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะให้ทางท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยเขาเข้าไปสำรวจในพื้นที่ว่ามีพื้นที่บ้านเรือนประชาชนในส่วนไหนบ้างที่เสียหายก็จะมีการจ่ายเงินในเรื่องของบ้านเรือนเสียหายอีกด้วยค่ะโอ้คือเม็ดเงินนั้นต่างหากความเสียหายก็ดูแลให้ต่างหากต่างหากแต่ต้องรอสถานการณ์คือคลี่คลายไปก่อนใช่ค่ะเพราะว่าของอยุธยาเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราอีกประมาณเดือนนึงค่ะประมาณใช่ค่ะร่วมเดือนนะฮะอย่าถามท่านสมทรงหน่อยต้องบอกว่าท่านติดภารกิจอยู่แล้วนะแต่ว่าท่านพยายามที่จะมาร่วมออกรายการแล้วก็หาทางช่วยเหลือเยียวยากับประชาชนในพื้นที่ด้วยวางแนวทางไว้อย่างไรบ้างครับในการที่จะเยียวยานอกเหนือจากทางป้องกันบรรเทาสาธารณภัยค่ะทางองค์การบริหารจังหวัดนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะเยียวยาแล้วก็ดูแลส่วนมีปัญหาอะไรเราพร้อมเราก็ได้จ่ายที่เราทำไปแล้วก็มีกระสอบทราย 200,000 กว่าใบแล้วนะคะ 200,000 กว่าลูกแล้วก็เครื่องจักรเครื่องมือก็ลงพื้นที่หมดนะคะไปช่วยในพื้นที่ที่ตื้นเขินและน้ำไหลไม่สะดวกวัชพืชด้วยนะคะแล้วก็เครื่องสูบน้ำเราก็เตรียมพร้อมเราก็มีเตรียมที่ดูแลต่อและเตรียมพร้อมที่จะเยียวยาก็ต้องรอทางจังหวัดประกาศนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมปภ.จัดชุดหนึ่งเราส่วนใหญ่เราก็จะตามสมทบไปอีกชุดหนึ่งนะคะที่จะดูแลประชาชนจะได้เพียงพอกับความที่เขาเดือดร้อนรอคอยมาเป็นเดือนถ้าท่วมจริงๆอะถึง3เดือนนะแต่ปีนี้น้ำน้อยก็คงอยู่ไม่นานค่ะก็เป็นที่ทุกหน่วยงานร่วมแรงร่วมมือกันอย่างดียิ่งเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็เป็นสิ่งที่ดูแลในพื้นที่ของตัวเองประคับประคองเตรียมพร้อมที่จะรับทุกอย่างที่จะพยายามไม่ให้หลุดมือนะคะเราร่วมกันคุยกันปรึกษาหารือกันทั้งจะเป็นปภ.เราก็ถามคุยกันแทบทุกวันนะคะท้องถิ่นท้องที่คุยปัญหาแล้วส่งข่าวกันหลายท่านอาจจะไม่ทราบข่าวก็อยากจะถามมาก็ตอบไปหาข่าวแล้วก็ตอบไปค่ะค่ะคือทำงานหลังบ้านโฟกัสไปที่การป้องกันก่อนหน้านี้คือกระสอบทรายใช่ถูกต้องไหมคะเครื่องสูบน้ำเครื่องมือหนักทุกอย่างที่ลงอยู่พื้นที่ช่วยบางทีน้ำออกไม่สะดวกเราก็ไปขุดลอกเป็นส่วนๆขึ้นมาขึ้นคันคลองนะคะทำให้น้ำได้ไหลสะดวกมากยิ่งขึ้นเป็นการเตรียมพร้อมรับมือแต่ว่าจากการประเมินสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ฟังจากผู้เชี่ยวชาญก็ถือว่าเรารู้สึกมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไหมใช่ฮะตอนนี้คือเราจะดูแลเรื่องของสัมมาอาชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่อไปยังไงค่ะนี่นะคะเตรียมพร้อมที่จะเยียวยาดูแลนะคะและตรงไหนที่มีปัญหาต่ำหน่อยเราก็จะไปเสริมก็คุยกันปรึกษาหรือก็ให้ดูกันว่าควรทำอะไรที่ป้องกันตรงนี้และจะปลอดภัยไปหลายร้อยละพันไร่นะคะเราก็รีบช่วยป้องกันตอนนี้เราก็มีเครื่องสูบน้ำแบบลากจูงนะแล้วก็กำลังซื้อเพิ่มขึ้นว่าจะเป็นเครื่องใหญ่สูบเข้าหรือสูบออกได้รวดเร็วและทันค่ะยังมีอีกท่านหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้านใช่ค่ะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาท่านขาในฐานะที่ปภ.บอกแล้วนะคะว่าต้องให้ท้องถิ่นไปดูเรื่องมาเรื่องของเกณฑ์เยียวยาไปสำรวจชาวบ้านและส่งเรื่องไปถึงจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของเกณฑ์เยียวยาคะท่านคะครับก็ก่อนอื่นต้องกราบเรียนนะครับคุณแป้งคนเดียวนะครับก็ต้องทราบก่อนว่าอยุธยาจะเป็นต้นแบบนะครับของการทั้งป้องกันช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องประชาชนของเราประสบปัญหาทุกปีนะครับเนื่องจากอยุธยาเป็นเมืองน้ำนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ก่อนครับอยุธยาเราเป็นเมืองน้ำนะเรามีผลกระทบน้ำโดยตลอดมาทุกปีนะเราลุกแม่น้ำอยู่แล้ว
นะผลกระทบของเราก็ย้อนกลับไปนะเราจะมีปัญหาผลกระทบตั้งแต่อดีตนะปี29 38นะแล้วก็มาล่าสุดก็ประมาณ54แล้วก็มา65แล้วมาปัจจุบันซึ่งปัจจุบันในปัจจุบันเนี้ยถือว่าน้ำปริมาณน้ำน้อยกว่าปี5656ใช่มั้ย65นะครับแล้วก็น้อยปี54มากนะครับซึ่ง54เนี่ยมีผลกระทบจัดได้ว่าน้อยมากนะครับน้อยนะครับซึ่ง เราได้ใช้คำบูรณาการร่วมกันดีกว่าเรามีผู้ว่าผู้นำที่แข็งแรงนะฮะโดยเฉพาะท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนิวัฒน์ลุงสาครเนี่ยนะครับต้องขอชมเชยท่านนะครับนี่ถือว่าเป็นผู้ว่าที่ดีพ่อเมืองที่ดีนะฮะเป็นผู้นำตั้งศูนย์บูรณาการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมกันโดยจัดศูนย์อำนวยการ24ชั่วโมงนะฮะไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นส่วนราชการช่วยกัน24ชั่วโมงนะครับในการดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนนะฮะทุก16อำเภอนะครับโดยประสานงานท้องถิ่นโดยมีพี่ใหญ่นะฮะอปจ.เป็นคลังจังหวัดนะครับโดยประสานงานทั้งรัฐบาลกลางแล้วก็ท้องถิ่นครับนะในส่วนเทศบาลเองย้อนกลับเข้ามานะครับจากบทเรียนหนักที่สุดปี54เราท่วมเกือบ 100% นะ 100% เต็มนะในพื้นที่ของเทศบาลนครเนี่ยเรามีพื้นที่ก็คือเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเศรษฐกิจนะฮะศูนย์รวมทางด้านการศึกษาศูนย์รวมทางด้านโบราณสถานศูนย์รวมทางด้านการท่องเที่ยวนะจำเป็นเหลือเกินที่เราต้องมีแผนงานในการปกป้องพื้นที่กลางเอาไว้นะฮะพื้นที่กลางคือเกาะเมืองประมาณ 7,000 ไร่มีแม่น้ำล้อมรอบคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำลพบุรีมันก็มีแผนดำเนินการว่าทำยังไงก็แล้วแต่หากเกิดวิกฤตกลางเราต้องรักษาพื้นที่กลางเอาไว้ครับนั่นหมายถึงว่าเด็กต้องมีที่เรียนตลาดต้องมีที่จับจ่ายใช้สอยโรงพยาบาลอีกก็จำเป็นที่ต้องรักษาพื้นที่กลางเอาไว้ได้คือเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาประมาณ 7,000 ไร่ส่วนพื้นที่รอบนอกนะฮะเราก็รักษาในบางพื้นที่อาทิเช่นก่อนหน้านี้เห็นภาพตั้งแต่บริเวณวัดหน้าพระเมรุนะฮะไอ้นั้นก็ที่เห็นภาพแล้วประมาณสัก 3-4,000 หลังคาเรือนครับนอกจากแนวป้องกันจุดนี้แล้วนะครับก็ประมาณ 3,000 หลังคาเรือนทั้งรักษาเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลประมาณ 3-4 หลังคาเรือนแล้วเนี่ยแล้วก็โดยหลายหน่วยงานนะทั้งจังหวัดทั้งกรมโยธาธิการซึ่งในอนาคตแผนถาวรกรมโยธาธิการเขามีแผนจะมาทำเขื่อนแบบถาวรให้เราตลอดแนวนะครับโอ้แบบนี้ฮะเรื่องของเขื่อนถาวรเดี๋ยวเราคุยภาคออนไลน์ต่อได้มั้ยเพราะว่าเดี๋ยวท่านส่งเนี่ยท่านมีภารกิจนิดนึงฮะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเรื่องของการเยียวยาต่อไปในอนาคตนะฮะท่านนายกอบจค่ะเราพยายามแก้ไขตรงจุดที่ประชาชนเดือดร้อนและต้องการนะคะเราก็พร้อมที่ทุกอย่างเราคุยปรึกษากันเมื่อสักครู่เรื่องจะเป็นถนนหนทางที่เราต้องทำเสริมขึ้นและอุดบางจุดนะคะที่ลุ่มต่ำพระนิษฐ์ถ้าเราทำเราก็จะปลอดภัยป้องกันได้เนื้อที่หลายพันไร่นะคะคหลายจุดตรงนู้นบ้างตัวนี้บ้างก็จะเป็นสิ่งที่หลายจุดจะต้องทำถนนแล้วก็ต้องลงเขาเข็มกลางถนนแล้วตอกถึงจะอยู่ได้ถ้างั้นทำลงไป20ล้านไม่ทันเท่าไหร่ก็พังและเสียหายเพราะพื้นล่างของอายาเนี่ยนุ่มดินฮะรุ่มดินบนข้องไอ้นั่นอ่อนแล้วก็สุดเสียหายเร็วสไลด์ค่ะแล้วที่เตรียมพร้อมจะต้องเยียวยาดูแลเรื่องข้าวสารเรื่องอะไรที่ต้องปภจังหวัดของจังหวัดจัดหนึ่งรอบเราก็จะจัดตามหนึ่งอาทิตย์ก็ให้ชุดหนึ่งได้เดี๋ยวเฝ้าติดตามนะตามที่ว่าท่านบอกมาต่อไปครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านด้วยเพราะอยู่ท่านมีภารกิจต่อใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับเพราะหยุดพักออนไลน์คุยกันยาวๆต่อจนถึงบ่ายสามค่ะ30นาทีครับค่ะปัญหาเจอทันทีเลยคือท่อมันตันเพราะข้างในมีแต่โครงบรรดาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนบ้านเรือนของชาวบ้านครับนี่ฮะกระทบหนักมากนะเส้นทางนะคะที่เราจะต้องเดินเข้าไปค่ะคุณเรามีเหลือมีเหลือไม่เหลือแล้วคุณทำไงดีคิดว่าจะกี่วันนะ
ข้าวเสียหายทั้งหมดครับเป็นแสนกันน้ำตลอดไปแล้วพื้นที่รอบนอกที่อยู่ปลายน้ำหมู่10นะครับเทศบาลตำบลแม่ที่วิกฤตนะคะเนื่องจากพื้นที่ชุมชนการสถานีประชาชนสันตอนค่ะอยู่กับดิฉันธิดารัตน์อนันตรกิติค่ะและผมธีรเดชงามเหลือนะครับยาเรื่องของพนังกั้นน้ำเมืองต้นแบบนะครับในการป้องกันหรือว่าการเยียวยาให้กับชาวบ้านเองนั้นเดี๋ยวคุยฮะกับท่านสมทรงแต่ว่าให้ดูฮะพนังกั้นน้ำที่ด้านหลังตรงนี้นะครับตอนต้นรายการบอกไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้พนังตรงนี้ฮะก็จะมีการพับละเพื่ออะไรฮะเพื่อสร้างทัศนียภาพให้กับนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่เขาอยากจะมาชมความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์ที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้เห็นแบบเต็มตาอิ่มใจกันและหากว่าสังเกตดูนะฝั่งด้านซ้ายครับนั่นคือแม่น้ำนะฮะผมกับน้องแป้งที่ว่ามาสังเกตการตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเราเห็นว่าน้ำเนี่ยลดลงมาจริงๆด้วยค่ะนะฮะนี่ถึงบอกว่าเป็นการบ่งบอกว่าใครที่อยู่พื้นที่ถัดไปเช่นปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครคุณใช้ภาพตรงนี้เป็นหลักการในการพิจารณาต่อไปได้นะครับเอาละวงนี้คุณผู้ชมค่ะให้ความสำคัญหลังจากนี้ครึ่งชั่วโมงเรื่องของเกณฑ์เยียวยาท่านนายกสมทรงค่ะให้ความมั่นใจกับชาวบ้านที่อยู่ณที่ตรงนี้หน่อยเกณฑ์การเยียวยาหลังจากนี้เป็นอย่างไรเพราะท้องถิ่นต้องส่งไปยังจังหวัดรับพิจารณาอย่างไรหรือว่าคุยกับชาวบ้านยังไงบ้างคะณเวลานี้ครับสำหรับการเยียวยาเนี่ยนะครับก็ให้เกิดความอุ่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่ทางป้องกันได้แจ้งให้ทราบนะฮะขณะนี้รัฐบาลเร็วมากนะอนุมัติเงินก้อนแรกแล้วก็ทั่วถึงหน้าทั่วถึงกันรวดเร็ว 9,000 บาทต่อหลังต่อรายของเราก็ประมาณ700รายผ่านประชามติประชาคมแล้วนะครับในส่วนของเราเองแล้วส่วนอื่นที่เราจะสำรวจหลังจากนี้ว่าถ้ามีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างอื่นเราก็ช่วยเหลือต่อไปในส่วนอบจเองท่านก็สนับสนุนโดยส่วนเองก็จะไปดูซิว่าเขามีอะไรไหมที่เราจะเพิ่มเติมเขาได้นะครับในส่วนที่เราสามารถจะช่วยเหลือเขาได้ในทุกๆด้านนะครับเพราะเรามาในส่วนของภาคประชาชนอยู่แล้วอะไรที่สามารถช่วยเหลือเขาได้ในศักยภาพที่ท้องถิ่นสามารถให้ได้ที่พี่น้องประชาชนมีความต้องการและระเบียบให้ได้นะครับซึ่งเราช่วยเหลือเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับปีนี้น้อยนะเพียงแค่700หลังคาเรือนเองโอ้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยหรืออ่ะปี65แล้วกันนะ65มากกว่านี้ครับมากกว่า700หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบมากกว่าครับหลายพันฮะแล้วความรวดเร็วในการเยียวยาล่ะครับปีนี้ปีนี้เร็วมากครับผมถือว่าขอชื่นชมรัฐบาลนะครับในการช่วยเหลือเยียวยารวดเร็วมากครับถือว่าเร็วเร็วมากครับในฐานะที่เราใกล้ชิดชาวบ้านด้วยพูดคุยกับชาวบ้านบ่อยลงพื้นที่บ่อยท่านคุยกับชาวบ้านเกณฑ์ที่ชาวบ้านบอก 9,000 ที่ได้แน่ๆจากมติครม.รวมถึงเงินทดลองราชการต่างๆชาวบ้านว่ายังไงคะมากน้อยหรือต้องการเพิ่มมากกว่านี้ยังไงคะผมว่าเป็นความพึงพอใจในระดับหนึ่งในเบื้องต้นนะครับพึงพอใจครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าพวกเราไม่ทิ้งกันนะรัฐบาลไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอยุธยาก็บอกแล้วว่าเราเป็นผู้เสียสละอยุธยาจะท่วมนานที่อื่นเพราะมันเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ต้องมองจากศักยภาพนะครับอยุธยาเนี่ยน้ำจะไหลมาลงที่นี่เขื่อนเจ้าพระยาป่าสักแล้วก็พระราม6มากองที่อยุธยาอยุธยาก็เป็นทองกระทะกว่าจะไหลออกไปที่ปทุมธานีนนทบุรีและปากน้ำที่สมุทรปราการ
นะครับจะเอ่ยที่นี่นานที่สุดจะเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่เพราะนั้นโครงการต่างๆก็ในอนาคตเชื่อมั่นว่าจะต้องหาทางระบายลงทะเลครับเพิ่มขึ้นเจ้าพระยา3เจ้าพระยา4ต่อไปครับโอ้นี่ถือว่าเป็นคนพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นผู้เสียสละมานานแล้วครับแม้ว่าท่านนายกบอกว่าจะเป็นเมืองแห่งน้ำก็ตามครับเจอกันตั้งแต่สมัยอดีตนะน้ำที่จะเข้ามาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงต่อไปในการเยียวยามันก็ต้องบวกเรื่องการป้องกันใช่ไหมฮะถูกต้องครับการเยียวยาที่เราจะพูดถึงการป้องกันเนี่ยเห็นว่าท่านกำลังติดค้างอยู่ว่าอะไรนะมีพนังกั้นน้ำที่จะทำเพิ่มเติมนี่เหรอคือเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปเมืองมันมีชีวิตครับค่ะจากอดีตไปถึงปัจจุบันเนี่ยเมืองมันมีชีวิตวิวัฒนาการของเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปทุกเมืองต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้อดีตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปท้องนาก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งสมัยใหม่เกิดขึ้นนะบ้านจัดสรรเกิดขึ้นคนอยู่อาศัยมากขึ้นนะมีสนามกอล์ฟมีโรงงานอุตสาหกรรมอย่างอยุธยาอดีตเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมปัจจุบันเป็นเมืองทั้งเกษตรกรรมเมืองอุตสาหกรรมเมืองท่องเที่ยวขนส่งทางน้ำซึ่งยาเนี่ยทำรายได้ประเทศชาติระดับต้นๆเหมือนกันครับเพราะนั้นเมื่อเมืองมันมีชีวิตเปลี่ยนแปลงขึ้นความเจริญเราไปรังแกธรรมชาติมากยิ่งขึ้นวันนี้จะเห็นได้ว่าอดีตน้ำเนี่ยเราจะไม่มีเขื่อนเจ้าพระยาจะไม่ถูกปิดกั้นน้ำจะถูกไปจังของซอยต่างๆแต่ปัจจุบันเมืองต่างๆตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไล่ลงมาตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองจะมีประตูกั้นน้ำตลอดแนวใช่ไหมจะถูกปิดบล็อกเพราะนั้นปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนมาเนี่ยถ้าบอกปริมาณน้ำปล่อยมา 1,500 เนี่ยจะเปรียบเทียบกับปีนั้นๆไม่ได้ปริมาณน้ำจะสูงกว่าเข้าใจไหมฮะปริมาณน้ำจากที่ขังขึ้นอยู่เนี่ยเราจะใช้ตัวเลขเติมไม่ได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันจะขึ้นสูงกว่าเพราะมันถูกปิดแล้วฮะถูกสร้างหลังจากปี54เราถูกพนังกั้นน้ำถูกเขื่อนกั้นน้ำปิดหมดเลยหลายๆเมืองที่ปิดกั้นมันจะถูกเฉลี่ยในบางพื้นที่ครับนะครับครับแล้วต่อไปต้องเป็นตัวเลขอะไรฮะตัวเลขก็ต้องดูในปีวันว่าจะปิดอีกมากไหมครับเพราะนั้นผมคิดว่าในอนาคตต้องหาทางทำทางเส้นเลือดให้ไหลทงทะเลให้มากยิ่งขึ้นอีกเส้นทางหนึ่งนะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องนะฮะภาคกลางตอนล่างเนี่ยอย่างเช่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าพญา2เนี่ยต้องถูกเฉลี่ยอีกเป็นเจ้าพญา3เนี่ยให้ลดทอนไปเรื่อยๆก็ที่บอกนะฮะน้ำตัวนี้ที่ปล่อยออกมาเนี่ยฮะที่เกิดเจ้าพญา2เนี่ยผมว่าเท่ากับแก้มลิงมันขยายขอบกะละมังขึ้นมาอีกเส้นทางหนึ่งจากบางบานไปถึงบางไทรเนี่ยเท่ากับวันนี้เนี่ยเรามีกะละมังเพิ่มขึ้นหรือทองกระทะเพิ่มขึ้นปริมาณที่กักเก็บยาเพิ่มขึ้นพี่ภัยน่าเป็นเกษตรกรน่าจะรู้ดีนั่นหมายถึงว่าวันนี้บริหารได้น้ำบริหารได้แต่ในอนาคตถ้ามาแบบปี54ล่ะมันเท่ากับวันนี้มันจะกักเก็บยิ่งกว่าเขื่อนอีกนะอยุธยามันจะหนักกว่าเก่าอีกหลายร้อยเท่าเพราะนั้นเพราะว่าท่อที่ลงทะเลมันคงที่ที่เดิมครับแล้วถ้าน้ำทะเลหนุนมันก็หนุนเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นอยุธยามันจะเป็นครับครับกรุงเทพกว่าพลอยไปด้วยครับนี่คืออยากจะฝากว่าทางภาครัฐบาลนะครับคือท่านกำลังจะสะท้อนให้เห็นว่าคนเริ่มพัฒนาเมืองพัฒนาแต่ระหว่างที่พัฒนาก็ต้องเรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติด้วยต้องเข้าใจธรรมชาติไปด้วยคุยกับปอพอหน่อยค่ะท่านคะบรรเทาและป้องกันนะคะคำว่าป้องกันของปอพอในของพระนครศรีอยุธยาป้องกันอย่างไรแจ้งเตือนรูปแบบไหนคะค่ะในกรณีของการแจ้งเตือนประชาชนนะคะในเรื่องของน้ำนะคะทางกรมชลเนี่ยเขาจะแจ้งประทังท่านผู้ว่านะคะว่าวันนี้เขาจะปล่อยน้ำเท่าไหร่นะทางปภเองเนี่ยก็ต้องทำหนังสือถึงท่านนายอำเภอแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์นะแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะเสียงตามสายนะอันนี้เราทำทุกช่องทางค่ะที่ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าวันนี้นะเขื่อนเจ้าพระยาจะปล่อยน้ํา 1,800 เนี่ยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทเนี่ยจะมาถึงเราก็ประมาณ24ชั่วโมงนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะแจ้งเตือนได้ทันก่อนที่น้ำมันจะมาค่ะค่ะ SMS ที่นี่มีแล้วหรือยังคะส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของคนที่เข้าในพื้นที่ค่ะอันนี้ยังไม่มีค่ะเรามีระบบไลน์ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งอันนี้ก็จะส่งตามระบบไลน์ก่อนค่ะครับเออผมเคยได้ยินคนในพื้นที่เขาบอกว่าก็จะเหมือนมีหอสูงมีโทรโข่งเขาเรียกอะไรฮะเป็นลำโพงขนาดใหญ่หอกระจายข่าวแม่ผมก็พูดไม่ถูกสักทีอย่างนี้ฮะอย่างนี้ฮะยังมีใช่ไหมฮะของเราอย่างนี้ครับปัจจุบันนี้ครับของท้องถิ่นเทศบาลนครเราติดกล้องวงจรปิดและติดสเกลวัดน้ำ
ที่ทั้งเจ้าพระยาและป่าสักตอนนี้เพิ่มอีก3จุดเอากล้องไว้ข้างหน้าเลยเอากล้องครับแล้วติดตามที่ทำลายของเทศบาลนะตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะนั้นประชาชนก็กดเข้าไปดูเลยทำลายเทศบาลครับ24ชั่วโมงครับว่าระดับน้ำจะขึ้นทุกวินาทีเลยจะเห็นเลยนะฮะตลอด24ชั่วโมงเพราะนั้นท่านก็ไม่ต้องวิ่งมาดูขอบแม่น้ำแล้วก็ดูที่ทางโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์นี้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ถ้าเป็นแบบนี้ถามท่านที่ว่าได้ใช้บ้างไหมครับทางโซนในทุ่งยังไม่มียังไม่มีแล้วอยากให้โซนแถวนั้นมีบ้างไหมฮะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ไหมก็สมควรสมควรมีครับป้องกันว่ายังไงฮะเขาบอกว่าสมควรมีสมควรมีตามต่างๆอันนี้ที่ท่านนายกบอกนะคะทางปภเองเนี่ยก็ทำหนังสือไปที่ท่านในอำเภอต่างๆว่าสามารถที่จะดูระดับน้ำแบบเรียลไทม์ได้เลยอันนี้เราก็แจ้งไปนะคะส่วนในทุ่งรับน้ำเนี่ยนะคะพื้นที่ทุ่งรับน้ำเนี่ยจะยังไม่มีค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยมันกระจายเข้าทุ่งแบบไม่ได้คือปล่อยน้ำไปคือเดียวอย่างเงี้ยของเราค่อยๆปล่อยทางชนประทานจะค่อยๆยกบาน10เซน20เซนอะไรประมาณนี้ค่ะยังสามารถที่จะแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในทุ่งเนี่ยได้ทันก็เซนคือว่าใช้หอกกระจายข่าวแทนใช่ค่ะคือเราแจ้งเตือนไปที่หัวหน้าชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านใช่ค่ะแล้วก็ไปประกาศเสียงตามสายใช่ค่ะที่ผ่านมาพี่ทิติวัฒน์คือได้รับการแจ้งเตือนบ้างไหมฮะการแจ้งเตือนได้ครับได้รับนะครับการแจ้งเตือนการประชาสัมพันธ์ทางเนี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็คือผมเป็นภาคประชาชนอยู่แล้วผมจะวิ่งสำรวจแล้วก็วิ่งประชาสัมพันธ์เองก็ซะก็เยอะเพราะเราผมเป็นชาวนาผมก็ต้องสำรวจในพื้นที่เพราะผมกลัวถ้าเกิดเข้ามาผมเสียหายครับผมก็จะวิ่งกันดูตรวจสอบประตูแทบจะทุกประตูจนไปพบงานที่ว่าตามประตูพังบานแตกเครื่องท่อสูบน้ำพังไส้ไกวหายเพราะมาจากภาคประชาชนทางนั้นนะครับที่ผมไปแจ้งแล้วก็ไปเรียกร้องสื่อสารต่างๆคลองไหนผักเต็มก็ไปแจ้งแล้วก็ยังดึงทางสนช.ทางกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรครับลงมาดูพื้นที่ก็มาบูรณาการมาเอานำรถแมคโครมาตักให้ครับก็ได้จากตรงนี้นะครับก็ภาคประชาชนคือฟังมาคือไม่มีบ่นเลยนะครับแต่คือว่าประชาชนเนี่ยช่วยกันด้วยจับมือกับหน่วยงานเห็นปุ๊บบอกปั๊บใช่ครับพอเห็นปั๊บก็จัดการก็จัดการก็แจ้งไปนะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าอยากจะฝากถึงภาครัฐบาลนะครับอันนี้อยากจะฝากด้วยในฐานะเป็นพี่น้องชาวนาแล้วก็เป็นฐานะพูดแทนพี่น้องชาวนาด้วยนะครับในพี่น้องชาวนาตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เช่าค่ะนะครับเป็นผู้เช่านานะครับเป็นการเช่าทำนาแล้วการเช่าเนี่ยก็คือเราจะเช่าสัญญา1ปีค่ะนะครับเราเช่าสัญญาเนี่ย1ปีเราจะใช้พื้นที่เราก็เช่าแล้วเราก็อยากใช้พื้นที่เราให้เต็ม 100% ใช่ไหมครับเหมือนกับที่เศรษฐกิจทั่วไปเพราะปัจจุบันเนี้ยเราเช่าพื้นที่เราเสียค่าเช่า1ปีแต่เราใช้พื้นที่ทำเศรษฐกิจได้แค่240วันค่ะ1ปีมันจะมี365วันนะครับเราจะใช้พื้นที่ได้แค่240อีก125วันนั้นนะเราจะใช้พื้นที่ไม่ได้แล้วคือเป็นพื้นที่รับน้ำไปแล้วใช่ครับแล้วตรงเนี้ยเราก็อยากเรียกร้องให้ทางหน่วยงานหรือว่าทางภาครัฐนะครับช่วยมาเยียวยาหรือมาเช่าจ่ายค่าเช่าให้กับพี่น้องเกษตรกรตรงนี้ได้ไหมคือใช้คำว่าค่าเสียโอกาสก็คือค่าเสียโอกาสค่าชดเชยหรือว่ามาช่วยค่าเช่าแทนเราอย่างเงี้ยตัวเลขกลมๆเท่าไหร่อย่างตรงเนี้ยก็ที่ผมเสนอหลายอย่างก็ว่าอยากจะได้สักไร่ละ200ต่อเดือนต่อเดือนนะใช่ครับคุณเอาน้ำเข้ามามาให้เรากี่เดือนคุณก็ต้องจ่ายเข้ามาค่ะนะครับครับเอาน้ำเข้าทุ่งอย่างพื้นที่เจ้า7เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 400,000 กว่าไร่บวกขึ้นไปอยู่ถึงผักไห่ก็ประมาณ 500,000 ไร่นะครับก็จะใช้งบประมาณอยู่100กว่าล้านนะครับต่อพื้นที่ทุ่งเนี้ยแล้วเราถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยเราเอาน้ำเข้ามาเลยเอาเข้ามาให้เราเพราะเราก็ต้องเสียค่าเช่าอยู่แล้วให้กับพี่น้องในทุนต่างๆเจ้าของบริษัทหรืออะไรเนี่ยผมเช่าเขามาเนี่ยปีนึงผมเสียให้เขา 2,000 บาทนะครับต่อไร่นะครับผมเสียให้กับในทุนเนี่ย 2,000 บาทแต่ผมใช้พื้นที่เดียวพื้นที่ที่ผมเช่าอ่ะใช้ได้แค่200กว่าวัน
อีก200รัฐบาลเอาไปใช้เก็บน้ำรัฐบาลก็สมควรจะต้องเยียวยาพวกผมไหนขยายความหน่อยคะคือเราจะใช้เกณฑ์นี้ในพื้นที่พิเศษเฉพาะคนที่เช่าหรือใช้ในพื้นที่ของคนที่มีพื้นที่นาของตัวเองด้วยต้องทั้งหมดครับพื้นที่ต้องทั้งหมดต้องเหมือนกันพื้นที่ทั้งทุ่งเลยครับค่ะเพราะพื้นที่เราเองก็อยากเราป้องกันเศรษฐกิจกรุงเทพค่ะพื้นที่เศรษฐกิจไม่ให้เสียหายเอาน้ำเข้ามาพักเราเราปกป้องตรงนู้นแต่พื้นที่เราตรงนี้เราก็อยากใช้พื้นที่เราให้เต็มเหมือนกันเออเราก็ต้องคิดชดเชยคิดค่าเช่าจากภาครัฐถามว่าทำนาไปกระตุ้นเศรษฐกิจไหมผมจะพูดให้เห็นภาพว่าพี่น้องชาวนาเศษส่วนทุ่งเจ้าเจ็ดเนี่ยมี500,000 กว่าไร่500,000 กว่าไร่เนี่ยต้นทุนนะต่อไร่6,000 หรือ 6,500ต่อไร่ถ้าทั้งหมดเลยพี่น้องชาวนาแล้วก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ3เดือนหรือ110วันครับก็จะลงไปเนี้ยต้นทุนตรงเนี้ย 6,500 หรือ 6,000 บาทเอาแค่ 6,000 บาท 500,000 กว่าไร่ใช้เงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ย 3,000 กว่าล้านนะครับต่อ100วันนะครับถามว่า 500,000 ไร่ใช้พื้นใช้เงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจเนี่ย 3,000 กว่าล้านต่อ100วันแล้วปีนึงแต่ชาวนาทําได้แค่2รุ่นก็ทำได้แค่200วันถามว่า 6,000 กว่าล้านที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตรงนี้ฝากภาครัฐดูคิดได้ฝากช่วยคิดด้วยครับเคยได้ยินว่านี้เนี่ยฮะเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนจากข้าวไปปลูกอย่างอื่นได้ไหมฮะไม่ได้ครับผมบอกได้เลยว่าไม่ได้พื้นที่โซนยุทธยาผมตอนสมัยเด็กๆพื้นที่บ้านผมมีต้นหมากรากไม้เต็มเลยครับมะม่วงขนุนเต็มเลยครับเพราะสมัยนั้นมันไม่มีการกั้นคันคูที่เขาขุดกันมันก็สูงประมาณสักเมตร50ก็พ้นน้ำน้ำมาก็ไม่ท่วมต้นหมากรากไม้เขาก็ยังอยู่ปีต่อไปเขาเก็บกินได้ครับก็อย่างที่ว่าท่านนายกว่าพื้นที่มีชีวิตพอต่อไปก็การพัฒนาจะเรียกว่าพัฒนาขึ้นหรือพัฒนาลงผมไม่แน่ใจคืออย่างก็ต้องเป็นข้าวก็พอพัฒนาไปน้ำก็มากขึ้นทุกปีทุกปีปัญหาคือตรงไหนรู้ไหมการบล็อกคันกั้นน้ำตลอด2กว่างคลองอย่างที่ท่านนายกว่าน้ำมาไม่เยอะครับแต่มันไม่มีพื้นที่ไปครับพื้นที่ไม่มีพื้นที่ไปก็ต้องเอามากองมากองตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เข้ากรุงเทพค่ะนั่นแสดงว่าคือว่าชาวนาในพื้นที่เองเนี่ยก็คือว่ายอมรับในหลักการตรงนี้ที่ว่าน้ำจะปล่อยเข้ามาเพราะว่าเจอสิ่งปลูกสร้างกันเอาไว้อยู่แล้วเมืองก็มีชีวิตถามว่ายอมรับไหมก็ไม่ได้ยอมรับเฉยเฉียวจำใจจำใจใช่ครับจำใจเพราะเราอยู่พื้นที่เขาเอามาให้เราก็ต้องจำใจแต่ถ้าเอามาแบบนี้อย่างที่ว่าถ้าเอามาดูแลกันด้วยหรือว่าเวลาเอามาเนี่ยค่อยๆมาแล้วก็กระจายไปให้ทั่วมันก็จะเบาช่วยเยียวยาผู้เสียสละหน่อยว่าอย่างนั้นใช่ครับค่ะอยากฟังมุมความคิดของท่านนายกสมทรงเอาในมุมที่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็ม360วันเดือนละ200ท่านคิดว่าอย่างไรเอาในความคิดของท่านมุมท่านก่อนก็ผมว่าก็สมควรนะครับที่รัฐบาลควรพิจารณานะฮะเป็นเคสๆไปอย่างเคสเชียเนี่ยมันก็วิกฤตทุกปีนะครับแล้วก็ชาวยาก็เสียสละอย่างที่กราบเรียนว่ามานานนะเวลาวิกฤตที่ใดเนี่ยก็บอกยาเสียสละนะชาวยาเสียสละนะเพื่อปกป้องเทพไว้ครับนะฮะเป็นทุกรับน้ำไปเราก็เห็นใจนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งถ้าศูนย์กลางเสียหายอย่างกรุงเทพมหานครถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมาศูนย์กลางไม่สามารถไปช่วยเหลือใครได้เลยครับนะศูนย์กลางคืออำนวยการทุกอย่างถ้าเราขาดกองบัญชาการจะไปสั่งการที่ไหนเพราะนั้นเราต้องรักษากรุงเทพมหานครให้ได้นะฮะก็จำเป็นเหลือเกินนะที่ท้องกระทะของเราต้องเฉลี่ยหน้าไว้อีกนะฮะก็จำเป็นเหลือเกินที่ทุ่งต่างๆทุ่งเสนาทุ่งบางไทรบางไทรจำเป็นต้องกองน้ำเพิ่มขึ้นนะชาวนาก็ต้องเสียสละเพราะนั้นอันนี้ก็เขาขอความเห็นใจรัฐบาลก็พิจารณาซิอย่างที่เขาพูดเนี่ยว่าในเมื่อเขาเช่านาเต็มปีแต่เขารองรับน้ำไม่ได้ทำนาไปแค่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะอีกครึ่งหนึ่งชดเชยเขาได้ไหมรวมถึงที่ของตัวเองด้วยก็ธรรมดาเขาไม่ทำนาก็ต้องเสมอภาคกันเป็นไปได้ไหมอย่างนี้นะครับหรือจะพบเป็นครึ่งทางยังไงได้แต่อย่างที่เรียกร้องนะครับแต่ว่าอย่างที่กาเบียนนะครับว่าข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับผมว่าเขาก็เรียกร้องมานานแล้วเสนอไปแทบจะทุกปีใช่ครับเราก็อยากจะให้ตรงนี้ถามว่าชาวนากระตุ้นเศรษฐกิจไหมล่ะที่ว่า500,000 ไร่แล้วลงทุน
ไร่ละ 6,000 ก็ใช้รุ่นหนึ่ง 3,000 กว่าล้านนะครับนะครับก็สกัดต้นเศรษฐกิจไม่น้อยนะครับแล้วตอนนี้ไปดูเลยพี่น้องชาวนาทำนาไม่ได้ไปดูตลาดไปดูแถวตลาดที่พี่น้องชาวนาเงียบครับแต่เวลาพี่น้องชาวนาทำนาได้ตลาดก็หมุนเวียนคึกคักคึกคักตลอดครับซื้อข้าวของการใช่ไหมฮะเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจก็หมุนเวียนครับปีนี้นำเรื่องที่ว่ามานี้ส่งไปหน่วยเหนือยังฮะยังครับตอนนี้เพิ่งจะคุยตรงเนี้ยครับวันนี้เลยเปิดประเด็นวันนี้เลยวันนี้เลยประเด็นเนี้ยวันเนี้ยเลยแล้วคิดว่าพี่ทิติวัฒน์เนี่ยจะเป็นตัวตั้งตัวตีได้ไหมฮะวันนี้ครับก็อยากจะสะท้อนตรงเนี้ยแหละครับผมก็จะเอาสะท้อนตรงเนี้ยไปให้ข้างบนได้รับทราบจนได้แต่ว่าพี่ไม่ลงสมัครอะไรใช่ไหมฮะเปล่าครับผมเป็นชาวนาทำนาครับแสดงว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นละที่อยากจะเป็นตัวแทนกลุ่มชาวนาภาคประชาชนที่เขาช่วยกันอยู่ใช่ครับก็เพราะเรารับน้ำกันมาตลอดแล้วที่เราได้ยินกันตลอดว่าน้ำท่วมยุทธยาธรรมชาติผมว่าลักษณะอย่างนี้ธรรมชาติวิถีธรรมชาติชนประธานก็ธรรมชาติทำมาเป็นชัดชาติแต่ยังแก้อะไรไม่ได้เลยอันนี้ลองไปพิจารณานะครับว่าขออนุญาตนิดหนึ่งพี่ถ้ากรณีอย่างนี้นอกจากยาแล้วนะครับยังมีอ่างทองสิงห์บุรีบริเวณภาคกลางตอนล่างเนี่ยนะครับที่ก่อนถึงเราเนี่ยถ้าลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าเอ๊ะพี่นาสิในช่วงปีไหนที่ระดับน้ำอย่างนี้ผมคิดว่าทุกคนเสียสละนะครับไม่มากั้นแล้วไม่มากั้นแล้วเปิดเลยนะเพื่อศูนย์กลางเนี่ยกรุงเทพเนี่ยจะได้ออกมาช่วยเหลือผู้คนได้ปกป้องเอาไว้ปกป้องไว้ฮะคือจริงๆถ้าเกิดว่าปกป้องในพระนครศรีอยุธยาปกป้องให้ปทุมธานีก็รอดต้องรอดหมดนะครับกรุงเทพมหานครถูกต้องปราการถูกต้องนี่ช่วยหมดเลยให้อ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทเนี่ยแชร์ไปเลยแล้วก็ดูซิว่าตรงนี้ได้ไหมถ้ามันมากไปลองดูเจรจาสิผมคิดว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งที่ครอบคลุมในของเกษตรกรครับเราคุยกันเนี่ยฮะคือมีตัวแทนมา3คนจับมือกันแล้วก็ร่วมกันได้มั้ยอย่างงี้ฮะท่านท่านปภ.ก็ต้องมีต้นเรื่องให้เราที่สามารถที่จะทําหนังสือผมว่าท่านได้ยินแล้วฮะผ่านหนังสือเราไปเนี่ยนะครับอ๋ออย่างงี้คงได้ยินแล้วครับอย่างผมมันก็คือชาวบ้านถามว่าเราจะออกหนังสือออกอะไรตรงไหนเราทําไม่ได้ไงคือเราไม่มีหน่วยงานรองรับเราอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่พูดท่านนายกนะฮะช่วยได้ไหมฮะคืออย่างนี้ครับวันนี้ผมว่าออกรายการไปแล้วรัฐบาลทราบแล้วรายการนี้เขาคงได้ยินแล้วล่ะครับครับแล้วคิดว่าผมคิดรัฐบาลคณะเนี่ยท่านฟังนะท่านฟังอยู่เพราะเป็นตัวแทนภาคประชาชนแล้วเป็นความคิดหนึ่งที่คิดว่ามีความเป็นไปได้และเป็นการเสียสละค่ะนะและเป็นความคิดส่วนหนึ่งที่คิดว่าเราไม่ได้เอาเปรียบแล้วเราเสียสละแล้วทำยังไงก็แล้วแต่ที่จะปกป้องในอนาคตก็ลงมาคุยกันดูนะฮะกับพี่น้องประชาชนนะเพื่อจะช่วยเหลือตราบใดที่ยังไม่มีเส้นเลือดใหม่เพิ่มขึ้นนะถ้ามีเส้นเลือดใหม่อย่างนี้โอเคเส้นเลือดใหม่ถึงว่ามีทางที่ลงทะเลเพิ่มขึ้นแล้วสามารถช่วยเหลือพื้นที่กลางหมายถึงว่าศูนย์อำนวยการแต่ละแห่งนะปริมาณน้ำไม่เพิ่มขึ้นที่เจ้าพระยาและศูนย์กลางคงอยู่แล้วสามารถที่ศูนย์กลางออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ครับนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเราดีภาครัฐบาลดีนะฮะสามารถไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แล้วทุกคนเนี่ยเขาก็ลืมตาปากได้มันไปได้ครับต้องตั้งหัวข้อใหม่ว่าขอเงินเยียวยาให้ผู้เสียสละรับน้ำที่พระนครศรีอยุธยาอยากฟังในมุมมองของปภ.หน่อยค่ะท่านมุมมองว่าอย่างไรคะไร่ละ200ค่ะไร่ละ200นะคะก็ยังได้นะคะแต่เนี้ยก็คือต้องให้ทางพี่ๆเนี่ยทำหนังสือขึ้นมาเนาะเราก็จะได้มีหลักฐานนิดนึงว่าจะต้องมีต้นเรื่องว่าอย่างนั้นเถอะต้องมีต้นเรื่องนิดนึงแต่ทุกๆปีชาวนาบอกว่าร้องเหมือนกันทุกๆปีเรื่องที่ส่งไปเป็นยังไงบ้างคะก็คือที่ท่านผู้ว่าเนี่ยอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะว่าท่านผู้ว่าทำหนังสือเมื่อตอนปี65ที่ท่านมาใหม่ๆเนี่ยท่านก็ทำหนังสือเรื่องนี้นะคะพี่ก็ทราบดีนะคะว่าใช่ว่าทางชาวนาหรือว่าทางพื้นที่อยุธยาเนี่ยเราเป็นพื้นที่รับน้ำชาวนาเนี่ยเสียโอกาสในการทำนาเนี่ย3เดือนนะคะจะมีอะไรที่จะชดเชยให้ชาวนาในซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำบ้างถ้าเกิดว่าเราจะตั้งไข่กันสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาวันนี้เพราะว่าเปิดประเด็นมาละรวมถึงท่านสมทรงบอกว่าพื้นที่อื่นหากว่าดูอยู่อ่างทองไชน่าอะไรนะที่ก่อนที่มาถึงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมาร่วมมือกันแล้วถึงจะตั้งต้นคือภาคประชาชนก็สามารถส่งหนังสือไปที่ปภ.ได้เลยไหมฮะได้ค่ะต้องร่างยังไงฮะเผื่อว่าจังหวัดอื่นเขาดูอยู่ต้องร่างหนังสือยังไงก็เหมือนกับที่เราเคยทำไปอ่ะนะคะก็มีพี่ชาวนาเนี่ยเขาทำหนังสือขึ้นมาว่าขอ
ขอรับการชดเชยในการที่เขาเสียโอกาสในการทำนาซึ่งที่อื่นเนี่ยเขาทำครบ1ปีแต่ของอยุธยาเนี่ยอย่างที่พี่เขาบอกแล้วเราทำได้แค่240วันที่เหลือเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะเพราะว่าเรารับน้ำเข้าไปอยู่ในทุ่งแล้วภาคประชาชนทำได้และไปยื่นที่ปปจังหวัดแต่ละจังหวัดอย่างนั้นถูกต้องไหมใช่ค่ะได้และเดี๋ยวทางปปก็ส่งไปที่กระทรวงทีหนึ่งใช่ค่ะยากไหมพี่ก็หนักใจเหมือนกันนะครับก็การทำหนังสือก็คือการทำหนังสือเราก็ทำได้แต่ในกลุ่มความเข้าใจของเราเองครับอาจอย่างนั้นแต่พอทำได้แต่ในการที่ว่าจะออกจะเลขและอะไรเราจะไม่มีเพราะเราไม่ได้หน่วยงานอะไรแล้วก็ทำนี่ก็คือเรียนผู้ว่าไปเลยใช่เอาโดยตรงเลยใช่ค่ะตรงนั้นพอได้ก็อยากแก่ตรงนี้ละกันฝากทางสถานีไทยทีวีเอฟนะครับที่ได้มาออกรายการตรงนี้นะครับผมก็จะฝากเสียงสะท้อนตรงนี้จากเป็นในฐานะตัวแทนพี่น้องชาวนานะครับได้ฝากเรื่องตรงนี้นะครับให้ทางสถานีได้ประสานต่อหรือว่าสื่อสารไปถึงภาครัฐบาลให้รับข่าวสารตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเรียกได้ว่ามีความหวังหลังจากนี้ว่าจะได้รับการเยียวยาสำหรับผู้ที่เสียสละท่านนายกสมทรงจะเสริมอะไรนะคะเชิญค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองนำเรื่องนี้ไปนะครับในส่วนกลางส่วนหนึ่งเราถือว่าช่วยกันชาวพระนครศรีอยุธยานะครับทุกภาคส่วนเราช่วยกันครับครับต้องขอบคุณท่านนายกนะครับที่ยังเห็นใจพี่น้องชาวนาด้วยกันครับนี่เห็นว่าเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นผ่านทางรายการสถานีประชาชนนะฮะหากว่าตัวแทนชาวนาจังหวัดอื่นฟังอยู่นะ คุณสามารถลองทำตามแนวทางที่ว่ามานี้พอท่านบอกว่าทำหนังสือแบบไม่ต้องมีการออกเลขก็ได้ภาคประชาชนสามารถทำได้ร่างมาขอเงินเยียวยาในสถานการณ์น้ำท่วมและต้องเป็นพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นต้นแล้วใครต้องเซ็นนะก็คือว่าเป็นตัวแทนของชาวบ้านได้เลยกับก็คือตรงนี้อย่างภาคจังหวัดอื่นนะครับภาคจังหวัดอื่นก็อยากจะฝากตรงนี้ฝากรัฐบาลด้วยถ้าภาคจังหวัดอื่นที่รับน้ำหรือว่าที่เหมือนกับของเราก็อยากจะให้ใช้เหมือนกันถ้าประกาศชดเชยเยียวยามาก็อยากจะให้ชดเชยเหมือนกันเพราะยังไงจังหวัดอื่นเขาก็เช่าเหมือนกันนั่นแหละครับเขาก็เช่าเป็นปีเหมือนกันแต่เขาใช้อย่างที่พิจิตรโมเดลหรืออะไรนะครับตรงนี้ที่เป็นข่าวอยู่ที่เก็บน้ำเขาก็เอาเข้าไปเก็บบางระกำครับนั่นแหละเขาก็ทำนาเหมือนกับเราญาติผมก็อยู่ที่นั่นเขาก็เอาน้ำเข้าไปเก็บเขาก็เช่าเป็นปีเหมือนกันเขาก็ทำนาได้แค่2รุ่นแบบเดียวกับเราค่ะนะครับตรงนี้ก็น่าจะชดเชยใช้ได้กันเหมือนกันนะครับตรงนี้เอาละสำหรับวันนี้ได้ข้อสรุปในวงประเด็นเรื่องของเกณฑ์การเยียวยาคือถ้าหากการเยียวยาระบบทั่วไปปพ.อันนี้ทำงานไวอยู่แล้วรับเรื่องแล้วและเยียวยาในบางส่วนส่วนประเด็นที่2ที่ได้จากวงนี้เหมือนกันคือเป็นเสียงเรียกร้องจากตัวแทนชาวนาอยากจะให้เยียวยาสำหรับผู้ที่เสียสละเช่าพื้นที่แต่ไม่ได้ใช้พื้นที่365วันที่ฉันเชื่อค่ะว่าเวทีวันนี้อาจจะเป็นแรงผลักดันให้กับรัฐบาลหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาอีกครั้งและเยียวยาให้กับชาวบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าไทย PBS จะอยู่เคียงข้างคุณในทุกวิกฤตนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้เปิดพื้นที่มาแล้วชาวนาเองที่ว่าเป็นตัวแทนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกเราทำหน้าที่ในการสื่อสารต่อไปแต่ว่ามาตั้งไข่ร่วมกันจะคอยติดตามความคืบหน้าเพราะว่าผู้สื่อข่าวคอยเกาะติดอยู่แล้วเนาะค่ะฝากติดตามด้วยนะรายการสันนิษฐานประชาชนนะตอนกี่โมงฮะก็มีตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วก็เย็นคืออ๋อบ่าย 2:05 นาทีรายการนี้เดี๋ยวรอดูนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าความคืบหน้าการถอดบทเรียนในวันนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าเราถือว่าได้ประเด็นใหม่ในการเข้ามาเยียวยาให้กับชาวนาเพิ่มเติมด้วยนะฮะต้องขอบคุณอย่างมากเลยนะทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาครับวันนี้ฮะเราทั้งหมดและก็ทีมงานนะครับที่ยกกองถ่ายมาที่นี่ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้ไปที่ปทุมธานีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ